พี่เต้อยากให้ลุงตู่กลับมาไหมคือความคิดเดิมเนี่ยอยากให้ลุงตู่พักผ่อนเพราะว่าบริหารประเทศมา9ปีแล้วเหนื่อยตอนนี้บ้านเมืองใกล้จะชิบหายแล้วไงผมว่ามันจะไม่ไหวนะต้องให้ตลาดหุ้นแม่งตกเอาตกเอาทองขึ้นเอาก็เลยอยากให้ลุงตู่กลับมาคือสมมติถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่ลุงตู่เดือดร้อนคนเดียวนะประชาชนมันเดือดร้อนกันหมดลุงตู่ต้องกลับมาเทคโอเวอร์สักแป๊บนึงละถามเลยอยากถามมากก่อนเมื่อกี้นี้เพราะว่าคันปากพี่เต้ในฐานะที่พี่เต้ทั้งต่อต้านลุงตู่ชั้นชื่นชมลุงตู่อยากถามพี่เต้ว่าพี่เต้อยากให้ลุงตู่กลับมาไหมคือความคิดเดิมเนี่ยอยากให้ลุงตู่พักผ่อนเพราะว่าบริหารประเทศมา9ปีแล้วเหนื่อยจะได้ไปเที่ยวขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปล่องเรือแบบไททานิกบ้างไปใช้ชีวิตยามพักผ่อนยามสุดเขาเรียกยามช่วงอายุเกินเกษียณแล้วแล้วถ้าตอนนี้ล่ะแต่ตอนนี้บ้านเมืองใกล้จะชิบหายแล้วไงผมว่ามันจะไม่ไหวนะต้องให้ตลาดหุ้นแม่งตกเอาทองขึ้นเอาก็เลยอยากให้ลุงตู่กลับมาคือสมมติถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่ลุงตู่เดือดร้อนคนเดียวนะประชาชนมันเดือดร้อนกันหมดลุงตู่ต้องกลับมาเทคโอเวอร์สักแป๊บนึงละถ้าอยากให้ลุงตู่กลับมาเราก็ต้องบอกลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รอ1,000ระหว่างพักเขาคุยกันจะร้องเพลงลุงตู่ใช่ใช่ถนนเราไม่ได้ลุงตู่อันนี้ถ้าถามระหว่างรัฐบาลเนี้ยนะครับกับรัฐบาลลุงตู่ของลุงตู่คุณเศรษฐาเปรียบเทียบนโยบายใครดีกว่ากันในสายตาของคือนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยมันหวือหวาครับแต่มันใช้เงินในอนาคตจนเกลี้ยงเลยไม่เหลืออย่างเช่นนโยบายลดค่าไฟก็ไปลดรายได้รัฐบาลเดือนละ20,000 ล้านปี240,000 ล้านลดจำภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินดีเซล2.50 บาทครับรายได้หายไป70,000 ล้านรวมเท่าไหร่ละ300,000 กว่าล้านแล้วครับตกแล้วตอนนี้จะเพิ่มเงินเดือนข้าราชการอีก 5% 10% จะเพิ่มเพิ่มนี่เงินเดือนข้าราชการตอนนี้ 1.1 ล้านล้านถ้าเพิ่ม 10% ก็ 110,000 ล้านเออ400,000 ล้านละ400,000 กว่าล้านแล้วแล้วยังจะมีค่าเก็บเกี่ยวอีก 1,000 บาทต่อ65ล้านไร่อีก 66,000 ล้าน 65,000 ล้านนี่จะใช้เงินมัน 500,000 ล้านแล้วไม่รวมดอกเบี้ยรายได้เรามีแค่ปีที่แล้ว 2.49 ล้านล้านรายจ่ายปีนี้ 3.48 ไม่คัฟเวอร์กันเจ๊งแล้วเจ๊งแล้วอย่าลืมนะเรามีหนี้เก่าอยู่ 11.2 ล้านล้านดอกเบี้ยปาไปปีละ 400,000 ล้านนะแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยคิดว่านโยบายแบบนี้จะอยู่ครบ4ปีมั้ยมันจะอยู่ครบ6เดือนหรือเปล่ามันจะอยู่ครบ6เดือนหรือเปล่านี่ถ้าไหนๆถามถึงนโยบายแล้วเราอดไม่ถามถึงนโยบายเงินดิจิตอลไม่ได้เลยนะครับเป็นยังไงในความคิดคือเงินดิจิตอลเนี่ยคือมันเป็นนโยบายที่หาเสียงไว้โดยที่คุณเศรษฐากับทางคุณซือเนี่ยไม่รู้กี่คนนะไม่ได้คิดแล้วไม่เคยอยู่ในสภามาก่อนเราไม่รู้เรื่องงบประมาณแผ่นดินหนี้สินเป็นยังไงครับเพราะฉันก็พูดโพ่งๆไปก่อนเพื่อให้ได้คะแนนมาก่อนพูดโพ่งๆไปก่อนเพราะประชาชนชอบครับสตังค์ฟรีใครจะไม่ชอบแต่ลืมคิดว่าจะเอาจากไหนอีกอย่างนึงคือณปัจจุบันเนี้ยเราต้องกู้เงินนะครับครับตอนเนี้ยเราต้องรายจ่ายปี67มี 3.48 ล้านล้านรายรับของปี66เนี่ยมีแค่ 2.49 ครับไม่คัฟเวอร์ไม่คัฟเวอร์มันห่างกันประมาณ 1.0 ล้านล้านนะแต่รัฐบาลเศรษฐาบอกว่าเราจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ 300,000 ล้านในปี67เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราเล่นประชานิยมไปแบบหมดอย่างเงี้ยเขาจะติดลบอีกประมาณ 1.2 1.3 ล้านล้านซึ่งไม่รวมดิจิตอลวอลเล็ตนะผมถามว่าเมื่อเงินมันติดลบเนี่ยมันต้องกู้เงินผ่านพันธบัตรรัฐบาลรอบละ 40,000 ล้าน 30,000 ล้าน 50,000 ล้านดอกเบี้ยร้อยละ 4 ร้อยละ 5ครับครับมันก็ต้องกู้ในงบปกติก่อนถูกป่ะเพื่อให้มันพอรายรับพอรายจ่ายต่อเดือนแล้วมันจะเอาเวลาไหนไปกู้ดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะกู้ดิจิตอลวอลเล็ตก็อีก 500,000 กว่าล้านใช่เยอะเนาะถ้าดอกเบี้ย20ปี 200,000 ล้านนะไม่ก็จริงของพี่เต้แต่แบบว่าเนี่ยพี่เต้มีความคิดอะไรแบบนี้ความคิดที่ดีความคิดที่ถูกต้องแต่ทำไมชาวเน็ตเนี่ยชอบว่าพี่เต้เนี่ยหิวแสงก่อกระแสพี่เต้รู้สึกใหญ่ไก่คำนี้คือโดยปกติเวลาเราจะพูดส่งเสียงดังๆเราจำเป็นต้องมีแสงกับสื่อต้องหาเป็นตัวช่วยเพราะว่าแสงเนี่ยคือถ้าแสงมาที่ไหนเนี่ยความสว่างมันจะมาที่นั่นแต่แสงนี้มันเป็นแสงบริสุทธิ์เพราะว่าแสงนี้ไม่ได้ซื้อมาครับแต่ถ้าแสงซื้อมาโดยการเป็นเจ้าของสื่อแล้วไปซื้อมาเนี่ยเป็นแสงไม่ใช่แสงแห่งคุณธรรมเขาเรียกว่าแสงจากการซื้อพอซื้อมาได้คะแนนมาเยอะแล้วทำไม่ได้ชิบหายพอพี่เต้พูดอย่างนี้ก็ที่มาของคำว่าเต้การละครเต้สายกอบพี่เต้รู้สึกยังไงคือปกติเนี่ยผมไม่เคยแสดงละครนะแล้วเวลาทำอะไรก็ทำจริงอย่างกรณีที่เล่นงานกับศิลาเล่นงานผมเนี่ยของจริงหมดทุกอย่างเล่นจริงเก็บจริงโดนดำเนินคดีจริงนี่เราเล่นกันอย่างนี้แล้วเวลาเจอหน้ากันเนี่ยไหว้กันไหมคือตอนที่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเพื่อนกันแต่พอเป็นฝ่ายค้านมันต้องปะทะกันไงเพราะมันไม่มีตัวไม่มีใครกล้ามาชนพี่ไงแต่พี่ไม่มีใครกล้าชนพี่เลยหรอพี่เต้ชนไปติดคุกหมดทุกคนนะนี่โตโยต้าพี่อู๊ดใครตรวจพี่นี่เครื่องบินปี62ใครตรวจพี่นี่คือพี่ไม่เคยเอาเรื่องเล็กนะพี่เอาเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเอาแต่เรื่องใหญ่ๆเอากระดงใครตรวจพี่ใครอภิปราย12แปลงพี่ต้องปรึกษานิดนึงว่าถ้าเกิดมองไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับคิดว่าจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าครับคือเอาง่ายๆเนี่ยแต่จำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้หรอแก้ไม่ได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ตกลงกับฝ่ายที่ให้อำนาจเข้ามาแล้วว่าไม่แก้